วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันพุธที่27เมษายน2554ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถฟังข่าวท้องถิ่นได้นะคะจะเป็นประจำทุกวันวันจันทร์ถึงเป็นประจำทุกวันค่ะเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะและดิฉันภัทรพรเตชะธรรมวงศ์ค่ะค่ะและดิฉันนะคะวิภานันนันทวงศ์ค่ะค่ะจะเป็นผู้อ่านข่าวประจำวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังนะคะข่าวท้องถิ่นได้หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทาง 94.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือว่าทาง www.nanradio.net หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทางเคเบิลท้องถิ่นค่ะที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาและอำเภอนาน้อยนั่นเองค่ะค่ะก็วันนี้นะคะมีข่าวที่น่าสนใจหลากหลายเลยนะคะคือเป็นข่าวที่เป็นกิจกรรมค่ะที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็หัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังนี้ค่ะจังหวัดทหารบกน่านสอนประชาชนปั้นโอ่งตามโครงการปั้นโอ่งสอนประชาชนปั้นโอ่งตามโครงการปั้นโอ่งปันน้ำใจสู้ภัยแล้งตามหมู่บ้านชายแดนไทยลาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนภูเพียงให้ความสนใจร่วมอบรมประกอบอาชีพเสริมด้วยการผลิตเครื่องใช้กิฟต์ช็อปจากกระดาษหรือเปเปอร์มาเช่กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นคณะกรรมการโฉนดชุมชนลงตรวจสอบพื้นที่บ้านนาล้อมชาวบ้านหวังได้ที่ทำกินสร้างชีวิตมั่นคงข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะและติดตามต่อด้วยข่าวบริการข่าวรับสมัครและข่าวประกวดราคาค่ะใช่ค่ะคุณพัชรพรคะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะที่บอกว่ายามศึกเรารบยามสงบเรารักแต่คราวนี้นะคะก็คือเป็นทหารของเรานะคะที่ได้ใช้เวลาในยามสงบในช่วงภัยแล้งเข้าไปนะคะบริการประชาชนนะคะเพื่อช่วยเหลือเรื่องของความแห้งแล้งในช่วงหน้าแล้งนี่เองมาติดตามที่ข่าวนี้เลยค่ะจังหวัดทหารบกน่านสอนประชาชนปั้นโอ่งตามโครงการปั้นโอ่งปันน้ำใจสู้ภัยแล้งตามหมู่บ้านชายแดนไทยลาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเจ้าหน้าที่ทหารนะคะจากจังหวัดทหารบกน่านค่ะทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32จังหวัดน่านนำโดยพลปรีชีวันโหระบุตรนะคะซึ่งพลตรีชีวันก็เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านนั่นเองนะคะก็ได้สอนวิธีปั้นโอ่งค่ะให้แก่ประชาชนนะคะในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนไทยลาวซึ่งหมู่เป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากนะคะก็คือแต่ละปีเมื่อถึงฤดูแล้งเนี่ยก็จะขาดน้ำใช้กันซึ่งก็ได้ไปสอนปั้นโอ่งนะคะที่โรงเรียนบ้านศบมางค่ะตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านตามโครงการปั้นโอ่งปันน้ำใจสู้ภัยแล้งสนองแนวพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมปีนี้นี่เองนะคะที่ใกล้จะถึงเข้ามานี้นะคะทั้งนี้นะคะโครงการดังกล่าวนะคะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะระหว่างราชการและบริษัทเอกชนนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายบริษัทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นครหลวงไทยจำกัดมหาชนค่ะบริษัทแพร่ทำรงวิทย์จำกัดโรงเรียนบ้านศบมางศูนย์ภูฟ้าพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32โดยได้สอนทั้งภาคทฤษฎีนะคะแล้วก็ภาคปฏิบัติในการปั้นองค์อย่างถูกวิธีเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้สามารถทำเองได้แล้วก็องค์ที่ปั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปไหนค่ะก็ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยค่ะได้กลับไปใช้รวมทั้งได้แจกจ่ายนะคะตามหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งตลอดจนโรงเรียนและวัดเพื่อเป็นวัสดุสำหรับไว้ใช้รองรับน้ำฝนและเป็นถังน้ำกลางประจำชุมชนของหมู่บ้านโดยจะมอบไว้ให้ครบจำนวน84ใบด้วยกันค่ะค่ะซึ่งพลตรีชีวันโหระบุตรนะคะผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านเนี่ยก็ยังได้กล่าวว่าโครงการนี้นะคะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงหน้าแล้งค่ะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะคะภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เป็นปัญหาที่รุนแรงโดยเฉพาะภัยแล้งจากการขาดแคลนน้ำนะคะก็เป็นปัญหาที่มีความสำคัญเพราะว่าน้ำก็มีความสำคัญในการดำรงชีวิตอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เนี่ยนะคะซึ่งก็โครงการนี้ก็จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่นะคะสามารถมีสามารถเอาโอ่งที่ปั้นเนี่ยไปรองน้ำฝนที่จะมีจำนวนมากในหน้าฝนแต่ไม่มีการกักเก็บไว้ในหน้าแล้งเนี่ยก็ทำให้ขาดแคลนน้ำโครงการนี้ปั้นโอ่งปันน้ำใจสู้ภัยแล้งจึงเป็นโครงการที่จะสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไปนั่นเองค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะของจังหวัดทหารบกน่านนะคะที่ช่วยให้ปั้นโอ่งปันน้ำใจสู้ภัยแล้งนั่นเองคือ
สามารถปั้นโอ่งแล้วเอาไว้กักเก็บน้ำได้เองใช่ในช่วงปีหน้าฝนหน้าฝนที่มันจะมาถึงก็กักเก็บไว้แล้วก็ไปใช้ในหน้าแล้งปีหน้าใช่ค่ะก็ได้อยู่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะก็มาต่อที่อีกหนึ่งโครงการดีกว่านะคะที่เป็นโครงการที่ดีค่ะคือโครงการนี้ค่ะประชาชนภูเพียงให้ความสนใจร่วมอบรมประกอบอาชีพเสริมด้วยการผลิตเครื่องใช้กิฟช็อปจากกระดาษหรือเปเปอร์มาเช่กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะเหล่าคณะกาชาดจังหวัดน่านลงพื้นที่ที่อำเภอภูเพียงที่บ้านปัวชัยหมู่ที่7ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงโดยมีนางช่อภกาจิตตเกษมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะคะสนับสนุนเงินงบประมาณค่ะและให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์จากกระดาษหรือที่เรียกว่าเปเปอร์มาเช่นั่นเองนะคะให้แก่กลุ่มสตรีเยาวชนและประชาชนที่ให้ความสนใจค่ะโดยให้ได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมนะคะและสร้างเป็นรายได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายของนายเสนีจิตตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่ต้องการให้ประชาชนนะคะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอีกหนึ่งทางนะคะและเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจในครอบครัวโดยมีอำเภอภูเพียงนะคะและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านให้การสนับสนุนค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะมีระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็นเวลา7วันค่ะและด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน50คนค่ะอย่างไรก็ตามประชาชนที่เข้าอบรมนะคะจะได้รับการพัฒนาฝึกฝนเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเรียนรู้ในอาชีพเสริมที่ทางคณะมอบให้นำเอาผลิตภัณฑ์จากกระดาษเปเปอร์มาเช่มาผลิตเป็นรูปร่างต่างๆค่ะเช่นกระต่ายไก่แมวแล้วก็ตะกร้าค่ะซึ่งหลากหลายชนิดหลากหลายรูปแบบเยอะนะคะอาจจะทำเป็นกระปุกออมสินด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็มีเป็นรูปทรงอื่นๆค่ะซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะและช่วยเหลือทุกครอบครัวให้มีรายได้ค่ะและเป็นการปูทางนำไปสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของอนาคตต่อไปในข้างหน้าค่ะค่ะก็ถือเป็นการสร้างรายได้อย่างหนึ่งนะคะให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ก็ได้หัดทำนะเปเปอร์มาเช่นะคะจากวัสดุเหลือใช้ก็คือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนั่นเองใช่แล้วก็นำสิ่งที่ไม่มีราคานะคะนำมาสร้างรายได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นนั่นเองค่ะค่ะค่ะต่อไปนะคะก็ยังเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านนะคะเพราะว่าในจังหวัดน่านเองเนี่ยมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่มีปัญหาของการบุกรุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าชนบทชุมชนนะคะที่นโยบายของภาครัฐเนี่ยก็ได้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วค่ะติดตามได้ในข่าวนี้นะคะคณะกรรมการชนบทชุมชนลงตรวจสอบพื้นที่บ้านนาล้อมชาวบ้านหวังได้ที่ทำกินสร้างชีวิตมั่นคงค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่บ้านนาล้อมค่ะหมู่ที่7ตำบลน้ำแก่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะคณะกรรมการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดให้มีโฉนดชุมชนพร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่นนะคะก็ได้ประชุมหารือกับชาวบ้านนะคะที่อาศัยในบ้านนาล้อมเนี่ยนะคะเพื่อซึ่งชาวบ้านเนี่ยได้เคยยื่นขอโฉนดชุมชนต่อรัฐบาลเพราะว่ามีปัญหาค่ะว่าพื้นที่ทำกินของคนในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยเขาจะอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะทางคณะกรรมการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่จึงได้ลงไปตรวจสอบเพื่อดำเนินการพิจารณามอบโฉนดชุมชนให้แก่ชาวบ้านค่ะซึ่งบ้านนาล้อมนี่นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ด้วยกันมีพื้นที่ที่ลุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะจำนวน509ไร่ค่ะซึ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้บริเวณนั้นนะคะจะเป็นใช้ในการทำการเกษตร